ข้อยซื้อบุญหยังได้เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้มาเป็นเวลา5ปีแล้วมื้อนี้แม่นมื้อเงินเดือนออกสวัสดิการของบริษัทแม่นดีหลายบริษัทให้ความเคารพต่อพวกทางพนักงานลาวการพัฒนาของบริษัทได้สุขงูเศรษฐกิจของบ้านออมค้างโครงการหลังจากเลิกเวียกไปซื้อเข้าคล้องเครื่องใส่ก็สะดวกสบายบริษัทได้ให้การเบิ่งแยงและให้ความเคารพพวกเฮาหลายเฮ็ดให้ข้อยได้สัมผัสความสุขกับที่บ่เคยมีมาก่อนการเฮ็ดเวียกอยู่บริษัท RC โปรตัสสากลได้ช่วยให้ข้อยรู้คุณค่าของตนเองและเฮ็ดให้ข้อยมีเพื่อนคนจริงหลายข้อยห่วงแห่นเวียกนี้หลายเพราะการที่สามารถเฮ็ดเวียกบริษัทนี้ได้เป็นเส้นทางแห่งความหวังของพวกเฮาบริษัทเปิดประตูแห่งความหวังให้ข้อยตอนที่ข้อยยังบ่หันมาเฮ็ดเวียกอยู่บริษัท RC โปรตัสสากลแต่ละมื้อข้อยยุ่งกับการหาเลี้ยงชีพหาปลาและเฮ็ดไถทุกมื้อรายรับของข้อยพอแต่คุ้มกินแต่ข้อยรู้สึกว่าอนาคตเต็มไปด้วยความบ่แน่นอนและสิ้นหวังชีวิตการเป็นอยู่คือว่าจะมุ่นวนอยู่แต่บ่อนเก่ามือนึงมีเพื่อนคนนึงมาหาข้อยและบอกข้อยว่าบริษัทนักลงทุนจีนกำลังรับคนงานให้ค่อยไปลองสมัครเบิ่งบางทีอาจเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตกุกยากของพวกเฮาได้สวัสดีจังสวัสดีเฮาเฮ็ดจ้าเดี๋ยวนี้บริษัทกําลังต้องการพนักงานเจ้าไปสมัครเบิ่งแม่เงินสูงอยู่บริษัทซิโนก็ได้อยู่เพียงเข้าสาขาเมื่อเฮาจะไปมื้อเดียวผู้ดีค่อยผู้ดีหันมีเดี๋ยวเฮ็ดไปนําเจ้ามื้อน่ะดีพุ่นยังต่อมาเลยในการเขาเฮ็ดเวียกในใจก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยข้อยบ่ฮู้ว่าข้อยจะสามารถเรียนรู้เทคนิคของการผลิตจะได้รับการยอมรับจากบริษัทและสามารถเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทใดดนบ่หลังจากเขาเฮ็ดเวียกแล้วข้อยได้พบว่าบริษัทบ่เพียงแต่สนองเวียกเฮ็ดงานทําที่มั่นคงให้ข้อยแต่ยังให้โอกาสข้อยพัฒนาทักษะของตนเติมอีกประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณค่าเหล่านี้เฮ็ดให้ข้อยมีความมั่นใจหลายขึ้นในการประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายในอนาคตอยู่บ่อนี้ข้อยรับรู้ถึงกำลังแห่งต้องการเฮ็ดเวียกเป็นทีมและเป็นส่วนหนึ่งของทีมพวกเฮาเฮ็ดเวียกหนักร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันและทุกคนก็มีบทบาทสำคัญในทีมนี้ขอให้โชคดีที่ได้มาเฮ็ดเวียกอยู่ท่ามการผลิตฝุ่นโปรตับในห้อง RC โปรตับสากลเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของข้อยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆให้สามารถสร้างชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นและการศึกษาของลูกก็ได้รับการรับประกันนี้แม่นเรื่องที่ในแต่ก่อนข้อยบ่กล้าคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตนเองข้อยบ่ฮู้ว่าบริษัทจะสร้างความมหัศจรรย์หยังมาให้ข้อยอีกในอนาคตแต่ข้อยฮู้ว่าตราบใดที่ข้อยตั้งใจเฮ็ดเวียกข้อยก็สามารถก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทเพื่อต้อนรับวันใหม่ที่ดีงาม